อีกคนแรกเดินรอดนะครับหน้าที่ระดึงไก่เกินไปแน่นอนนะครับทุกสายตาหันหน้าไปที่ผ่านสวนเลยครับเอาทางครับกระพายยังเมื่อยรอดนะก่อนให้บอลมีคนกำลังรันสวัสดีครับขอบคุณครับขึ้นทุกสูงลงไกลไกลได้หลายๆปฏิงานจบโชคดี3 2 1ป้าสุดฟ้าฟ้านะครับเห็นซ้ำกันแต่ว่าผมว่ามันแบบไปทางเทียนเสียงเสียงโหเลยนะครับโอ้โหมีอีกเริ่มร้ายขึ้นแล้วเธอก็อยากไปยังบ่เห็นตัวขอหลังฟ้าในจังหวัดสุดท้ายนะครับบ่เห็นนะครับเขาเมฆนะพอดีขาวแก่งๆนะครับเปิดตกกันแล้วน้องโตโอ้โอ้เห็นแล้วนักจางเอาหลังฝ่ายอีกนะครับนะครับอยู่หลังกลุ่มเมฆนั้นนะครับตกขาวหนาๆนี่ละเผาหน่อยๆเด้อปิยะนะครับเผาหน่อยๆท่านมันเดือนได้เบิ่งกันไปก่อนนะครับอย่าเพิ่งสรุปนะครับเบิ่งกันไปก่อนเพราะมันขึ้นเดือนแห้งขอแค่บางทีมันเสียมันตรวจความยังติดอีกนะครับความยังติดอีกคนตัวหลังฝาประเภทคุณมโนนี่อัจฉริยะสุดขอบฟ้าพอได้นะครับ FC มันหลายนะครับครับของทีมงานคุณสัญญาเพชรแสงนะครับต้นต้นนะครับตลอดการนะครับสัญญาเพชรแสง30คะแนนผ่านไปโผล่มาแล้วนะครับลุ้นกันไปบ้างกันไปบ้างท่านดูกันไปก่อนดูกันไปก่อนก่อนยังติดบางๆขาวๆไล่ๆอันนี้เห็นน้ำตาลน้ำนองขาวๆเป็นเสียบางๆนะไฟเสียอีกบางนึงนะครับแล้วก็จะเป็นบางไฟล้านนะครับ3อันตรายเออ70ผ่านไปนะครับควันมาอีกขาวไล่ตังๆบางๆนะครับเป็นที่ตำแหน่งหางของปิยะสุขอบฟ้ารอตัวเลขกลมๆนะครับขอหลังฝาก่อนขาวบางๆนี่ละ200ผ่านไปโอ้หลุดหลอดออกมานะครับโอ้ตัวกันกับทักนะครับสาเปาดิชัดเย็นแล้ว200ครับ20คะแนนผ่านไปปิยะสุดขอบฟ้านะครับอีกนั้นว่ากำลังจะลุ้นมาเป็นฝ่าสีข้ามนะครับโยกมาเป็นหัวแดงสายหางนั้นฝ่ากลางฝ่าสีข้ามท่านเหนือฝ่าขาวๆ400ตัวแจ้มๆอย่างนี้ครับพี่2ก่อนเลี้ยงกันบางๆมันจะฝังตัวลงมาก่อนแล้วนะครับ200ครับ50คะแนนผ่านป่ะถ่ายอยู่ในรูปลักษณ์แบบนี้นะครับแกงพี่แกงน้องหวานเกี๊ยบนะครับหัวดันใส่หางดันขวา
ิยะสุดขอบฟ้า270คะแนนตามไปทางปากขาวใหญ่เลยท่านมอเตอร์ไซค์หางนั้นขวามีช่องน้ำเงินมีร่องมันจะเบียดด้านขวามือนะครับเดี๋ยว280คะแนนตามไปเลขไหนก็ได้เพียง 20บอกโอ้ยมุมแล้วลึกนะครับผมก็ยังบอกว่าหวานเจี๊ยบแล้วมันจะกล้ามหัวแล้วในช่วงนี้นะครับจะพยายามปลาของมันเออ300ผ่านไปสุดยอดนะครับเลข20นี่พอค่าข้อนะครับกลางฝ่าดำเลยท่าน10คะแนนท่านเนี่ยนั่นของเขาอยู่นะครับ20คะแนนท่านไปลูกฝ่าขามาเป็นฝ่าพื้นเดียวนะครับยะสุดขอบฟ้ายังคงเวลาอยู่กลางอากาศเลข30กะถามแล้วนะครับยังคงเวลาตามลงมาตั้ง335คะแนน335คะแนนนะครับปิยะสุดขอบฟ้าพ่อไก่ท่านครับทีมงานของนายโกศนายโกศท่านผู้ใหญ่เดี๋ยวผมถามดูนะครับนาย